วิหอมมากอ่ะพูดได้ยินหอมมากอันนี้มีปรับใจแล้วล้างยากแล้วเนี่ยไม่ครับมันชีสกรอบมันว่าละลายชีสกรอบปะนี่ชีสที่มันคิดว่าละลายชีสที่มันอบมากรอบเยอะชีสมันเป็นอย่างเงี้ยว้าวซาวซูฟู้ดอุ้ยหอมมากอ่ะอุ้ยมันละลายมันละลายไม่มันละลายกลิ่นเหมือนป๊อปคอร์นอุ้ยกลิ่นดีกลิ่นเหมือนชีสเลยเออก็มันชีสไงแล้วโอ้โหไม่เกี่ยวแล้วเนี่ยนี่คือหน้าตาของชีสพอเซลไม่ใช่เชดด้าเชดด้าเชดด้าชีสก่อนนะคะที่เอาเข้าไปเชดด้าชีสแผ่นเชดด้าเชดด้าและนี่คือหน้าตาของเชดด้าชีสแผ่นที่เอาเข้าไปสำรองแผ่นเอาไปเอาไปเอาไปแต่นี่ก็คือหน้าตาของเชดด้าชีสแผ่นและนี่คือหน้าตาของเชดด้าชีสแผ่นที่นำเข้าไปในเตาฟอฟอ12แผ่นนี่มันจะสุกหรือยังเนี่ยอย่างวันนี้วันจันทร์ทุกคนก็ได้เจอมุกนี้ไปตลอดงานนี้แน่นอนเฮ้ยเฮ้ยแกฉันว่ามันดีถ้ามีขนมปังอ่ะมีกันแก้วนิดนึงลองชิมดูนะคะโหว้าวเฮ้ยมันมีนี่แต่นี่ขอได้แล้วคุณดูคือว่ามันละลายมันละลายหมดเลยเว้ยส่วนที่มันแบบว่าอันที่มันกินได้อะแต่ส่วนที่มันกินไม่ได้ก็คือเนี่ยตรงเนี้ยไว้เจอกันที่ไหนวะไปมาบอกแล้วกันจะกินตอนไหนจริงเหรอเฮ้ยอร่อยอร่อยแบบงงอ่ะเฮ้ยกล้วยกับชีสกินด้วยกันแล้วคืออร่อยมากอ่ะเดี๋ยวเราไปทำอันที่2กันเลยค่ะต่อไปนะคะเราได้ทำการเบิกเครื่องใหม่มาแล้วนะคะเราไปไหนแล้วอ่ะจะได้ไม่ต้องรอลางนะคะอันนี้ต่อไปนะคะก็คือจะเป็นชีสสติ๊กนะคะก็คือเป็นมอสซาเรลล่าชีสข้างในแล้วเราก็ชุบด้วยเกล็ดขนมปังนะคะเลยอะไรกันเลยไม่ลงว่ะมันแน่นมันแน่นเอาอีกเครื่องมือมาเลยป่ะขอเครื่องเพิ่มค่ะบัฟเฟอร์วีเบิกอีกแล้วค่ะเบิกอีกแล้วค่ะเบิกอีกสุกแล้วเฮ้ยอุ้ยให้กินอีกนิดนึงแล้วกันเนาะดูดีเว้ยนี่มอสซาเรลล่าชีสจัดไปแน่นแป้งแพนเค้กป่ะแป้งวาโฟอย่าไม่ใช่แป้งแพนเค้กแล้วสำหรับวันนี้นะครับผิวคนเอเชียนะครับเหมาะกับผิวไม่ใช่ค่ะแป้งวาโฟค่ะโอ้เสียงมาว่ะมาลุ้นอันนี้ต่อว้าววิ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 วข้างๆเยอะมั้ยเนี่ย
ี้มึงตามใจแล้วล้างยากเลยหอมมากอ่ะอันนี้แบบโอ้ยควันโอ้ยเฮ้ยมันเริ่มเดี๋ยวลงมาแบบติดพื้นแล้วอ่ะเอาไปวางกันนะมึงไปวางหนึ่งสองโอ้ฝั่งนี้ดูดีแบบนี้มันยืดมากอ่ะดึงออกดึงออกดึงออกเออโอ้ยมีความกรอบมีความไหม้มีความเล็งจับใจจ๋าแล้วขอโทษนะคะเอาเป็นเพลงนี้ดีกว่าเพลง Waltz เอาแบบสไตล์ Waltz คลาสสิกเข้าค่ะเดี๋ยวทำสรุปให้นะพอเหอะกูเวียนหัวชี้สายไปไหนหมดแล้วเหลือแต่แป้งเหลือแต่แป้งอ่ะอร่อยไม่มีรสชีสเลยหรือว่าอ๋อมันไหลออกข้างๆหมดปะเนี่ยเนี่ยเออว่าไหนชีสวะก็หรือว่าชีมันไหลออกมาหมดเลยอ่ะอันนี้คือน่ากินมากดีว่ะโอ้ยอันนี้ควรทำอันนี้อร่อยมากอร่อยมากจริงอร่อยแบบคือมันหอมกลิ่นแป้งแพนเค้กแล้วก็มันมีความยืดหนึบๆแล้วก็มีความเค็มของชีสอ่ะนี่ดูดินี่ดูดิทุกคนคะวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งคลิปที่จะเจอกันในทุกวันหลังจากนี้นะคะอยากให้เอาอะไรมาทำเป็นมัฟเฟินนะคะคอมเมนต์บอกข้างล่างได้เลยคือแบบมันอเมซิ่งมากเว้ยมอสซาเรลล่าชีสคือแบบมันอร่อยมากๆจริงๆทุกคนลองไปทำตามกันดูนะคะใช้มอสซาเรลล่าชีสนะคะอย่าใช้เชดดาร์ชีสนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะทุกคนบ๊ายบาย